สวัสดีค่ะมาพบกับช่องอันฟูไอซ์นะคะวันนี้จะมีแบบเสียงหม้อน้ำนิดนึงเพราะว่าเราจะมาทำคลิปดูซิลเซียนใหม่ครั้งนึงที่ไอซ์เนี่ยไปเจอเคล็ดลับนึงมาแล้วซึ่งไอซ์อยากจะมาทดลองว่ามันจะเวิร์กไหมนะคะก็คือเราจะต้องแบบว่าลมหน้าเราด้วยไอน้ำหรือว่าสตรีมมี่ให้ดูขุมขนมันเปิดนั่นเองเพื่อจะทำการสตรีมมี่ทั้งหมด10นาทีนะคะก่อนจะทำการดูสิวด้วยเจ้าเครื่องนี้ซึ่งวิธีใช้เครื่องนี้เนี่ยไอซ์เคยรีวิวไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะลิงก์ไว้ให้ตรงการ์ดนะคะก็ใครจะดูก็กดดูเลยนะคะงั้นเดี๋ยวรอน้ำเดือดแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวไอซ์จะลงหน้าแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่ารูขุมขนเราจะเปิดแล้วสิวเซียนเราจะออกมาเยอะแค่ไหนนะคะก็ตอนนี้ก็ได้บ่มเพาะสิวเซียนไว้ช่วงนึงพยายามไม่ยุ่งกับมันนะคะเพื่อให้มีสิวเซียน เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะไวมากเลยเราจะจับเวลา10นาทีโอเคมาลมควันกันนะคะว้าย อันนี้ก็คือหม้อต้มออตโต้นะคะขนาด1ลิตรเล็กมากๆเลยค่ะแล้วก็มีผ้านี้นะคะเพื่อแบบว่ากักไม่ให้ควันมันออกเป็นการเทสเครื่องสำอางไปในตัวด้วยนะคะว่าเครื่องสำอางเรากันน้ำกันร้อนแค่ไหนเหมือนซ้อมตกกระทะทองแดงขอโทษจ้าหมูชาบูทั้งหลายฉันเข้าใจความรู้สึกของแกแล้วว่ามันทรมานมันร้อนบางทีเราอาจจะหน้าเล็กลงก็ได้นะคะหลังจากการอังตรงหน้าอังไอน้ำแบบนี้พิภพมัจจุราชใครถึงข้าดับชีวีสวนตรวจดูบัญชีใครทำนี้ได้ไปสวรรค์ทำชั่วท่านยังว่าไงกระจงต้องไปนรกโลกกันนะสิตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาจากขุมนรก10นาทีของเราแล้วนะคะเดี๋ยวเราต่อเครื่องดูดเสียงเข้ากับมือถือก่อนนะคะเราออกแล้วเหมือนแบบสิวมันละลายเอาหน้าจอไปด้วยแล้วดูไปด้วยแบบออกเยอะมากอ่ะตรงนี้นายจะใช้มือคำคำว่าตรงไหนขู่ขาขู่ขานะคะโอ้ my god ไอ้ว่ามันเริ่มเยอะไปแหละเดี๋ยวขอคลีนหัวก่อนนะเหมือนจะแบบไม่ค่อยมีแต่มันก็แบบออกมาเรื่อยๆนะว้าวรู้สึกเคลียร์สิวไว้ได้เยอะมากอ่ะพอแบบลมควันไปด้วยนะคะแต่ก็ทรมานเบาๆพอมันอังไอ้น้ำอย่างนี้แล้วแบบสิวมันไม่ได้เป็นขาวๆออกมานะเพราะเหมือนมันละลายมันจะเป็นแบบน้ำเหลืองๆซึ่งก็แบบสยองไปอีกแบบอะค่ะใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยสำหรับไอนะคะการใช้ไอน้ำระหว่างดูไปด้วยเนี่ยมันก็รู้สึกว่าสิวออกมากขึ้นกว่าครั้งแรกที่ลองมากๆเลยนะคะแต่ว่าสิวที่มันบึ๊ดบึ๊ดออกมาเนี่ยส่วนมากมันจะเหมือนว่าเหลือง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 คิมมี่คิมมี่นะคะมันก็สะใจไปอีกแบบนึงค่ะถ้าที่จับก็ออกค่อนข้างเยอะนะแต่ก็ยังมีที่ยังค้างอยู่บ้างแต่ว่าน้อยข้างน้อยนะคะก็สำหรับใครนะคะที่มีเครื่องดูดสิวที่บ้านแล้วหาวิธีการเปิดรูขุมขนอยู่เนี่ยการอังไอน้ำก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ไอแนะนำให้ลองทำกันดูนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะไอจะมารีวิวอะไรอีกก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับช่องอันฟูไอซ์นะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Twitter IG นะคะชื่ออันฟูไอซ์ทุกช่องทางเลยค่ะ